ลายมือนะลายมือคุณอายุ42เป็นผู้หญิงนะเสียงว่าหนาเกิดขึ้นกับเส้นหลักฐานนะหมายถึงว่าการงานเป็นหลักเป็นฐานนะการงานเป็นหลักเป็นฐานนะทำงานมีลักษณะงานมั่นคงนะหรือมีอาชีพหลักนะหรือทำอาชีพในอาชีพหนึ่งเป็นระยะเวลายาวนานนะหรือไม่ก็ทำกิจการที่เป็นร้านค้าที่เปิดไว้นานๆก็ได้นะในวันหนานี้นะตรงขึ้นไปนะตรงขึ้นไปอยู่ใต้เส้นสมองเป็นวาสนาผิดพลาดหมายถึงว่าไอ้กิจการที่เราทำเนี่ยเรายังคิดว่าเราไม่ได้พอใจเราไม่ได้อะไรเนี่ยไม่ได้อาจจะตัวเองเนี่ยมีความคิดว่าตัวเองอะอยากจะไปทำอาชีพอื่นแต่ตัวเองก็ทำมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะเส้นข้างล่างนะจะเป็นเส้นวาสนาทำประโยชน์ผู้อื่นนะหมายถึงว่าเป็นคนเกิดมาเป็นประโยชน์ผู้อื่นมักจะสร้างบ้านสร้างที่อยู่ให้ผู้อื่นด้วยเพราะตรงนี้สรวมเส้นหลักฐานหรือสร้างบ้านสร้างที่อยู่ให้ผู้อื่นอยู่แล้วก็เป็นวาสนาทำประโยชน์ผู้อื่นหรือว่าเป็นคนเลี้ยงดูผู้อื่นแบบหัวเรือใหญ่ก็ได้หรืองานการที่ทำเป็นประโยชน์แก่นายจ้างก็ได้นะหรือทำงานสาธารณชนก็ได้นะเส้นวาสนาตรงนี้จะไปเชื่อมโยงกับเส้นสมองเป็นวาสนาตามเส้นสมองหมายถึงว่าเป็นคนมีความคิดหัวการเงินหัวการลงทุนนะหัวการค้าขายนะก็หมายถึงว่าเป็นคนหัวลงทุนนิดนึงฮะเส้นสมองก็จะตรงนี้เชื่อมต่อเป็นเส้นหลักฐานหมายถึงว่าเป็นคนมีหัวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหลักฐานที่อยู่นะฮะอยู่เสมอหรือเป็นคนมีความคิดไม่ค่อยออกพอมีเงินมีทองมักจะคิดเก็บเป็นบ้านเก็บที่ทินอยู่เสมอนะเส้นหลักฐานเป็นเส้นฉีกเร็วหมายถึงว่าเป็นคนสร้างหลักฐานได้อย่างรวดเร็วนะหมายถึงว่าสร้างหลักฐานได้อย่างรวดเร็วหมายถึงว่าเอาเงินไปเข้าธนาคารหรือว่าบ้านที่อยู่อะไรเนี่ยที่เราสร้างอยู่เนี่ยหรือหลักฐานที่เราสร้างอยู่เนี่ยเข้าอยู่ได้รวดเร็วนะฮะเข้าอยู่ได้รวดเร็วก็คือหมายถึงว่าเอาเงินเข้าไปโปะแล้วเราเข้าได้อยู่ได้หรือว่ามีคนโอนให้เราเราก็เข้าไปอยู่ได้ทันทีลักษณะที่อยู่จะเป็นบ้าน3ชั้นหรือเป็นตึกลักษณะออกไปทาง3ชั้นนะหรือบ้านเป็นลักษณะทรงที่ว่าเป็นวางขึ้นพอมองจากมุมมองภายนอกเหมือนลักษณะบ้านจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแท่งตรงๆขึ้นไป3ชั้นนะฮะ3ชั้น2ชั้นนะฮะเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากทางเส้นสมองนะฮะตรงนี้เป็นเส้นสมองนะฮะเป็นไปต่อกับเส้นกิจยศทำงานมีเกียรตินะส่วนมากได้เป็นหัวหน้านะเป็นเส้นเกียรติยศนะเป็นผู้ที่มีคำนึงถึงความดีงามตลอดนะทำงานเอาหน้าเอาตานะแล้วก็เป็นคนหัวดีเรียนเก่งได้ด้วยเพราะว่าเส้นสมองต่อกับเส้นกิจยศนะอาจจะเป็นคนทำอะไรคำนึงถึงความดีงามคำนึงถึงชื่อเสียงด้วยนะแล้วเส้นวาสนาข้างบนก็จะเป็นวาสนาร้อนรนหรือว่าเป็นผู้ที่มีตำแหน่งการงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบอยู่ตำแหน่งการงานเป็นระดับหัวหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีแนวโน้มว่าทำธุรกิจส่วนตัวหลังอายุ45ด้วย40 ถึง 45ด้วยถึงมีอาชีพเสริมเส้นสมองกับเส้นชีวิตห่างกันนะห่างกันก็คือเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองนะเป็นคนดื้อรั้นเชื่อมั่นเลยมีความคิดเป็นของตัวเองเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นชีวิตนะแล้วก็เส้นสมองเกิดนะนะเป็นคนความคิดความอ่านดีนะทำงานมีประสักเพราะว่าเป็นเส้นร้อนใจเหวี่ยงออกจากเส้นชีวิตแล้วไปตัดเส้นสมองหมายถึงว่ามีศัตรูในที่ทำงานหรือทำงานมีคนไม่ชอบขี้หน้าในที่ทำงานอะไรเนี้ยก็จะเป็นเส้นตัดเส้นสมองคือมีการงานหน้าที่การงานเรามีการกดดันมีถูกกดดันอารมณ์อยากได้บ้านได้ที่อยู่อยู่เสมอนะจะเป็นเส้นอารมณ์มีสี่เหลี่ยมหมายถึงว่าเป็นคนที่มีอารมณ์อยากได้บ้านได้ที่อยู่นะฮะหรือว่าเป็นอารมณ์มีการป้องกันไม่ใ
เป็นคนมีอารมณ์ดีอารมณ์ที่ป้องกันไม่ให้ทําเรื่องศีลธรรมป้องกันเรื่องราวเสียหายหรือป้องกันชื่อเสียงเสียหายด้วยเส้นชีวิตมีรอยขาดนะตรงนี้ก็หมายถึงว่าตอนอายุตอนเด็กสักสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่นะฮะมันมีรอยขาดอยู่ตรงนี้มีรอยขาดเห็นว่าตอนเด็กอาจจะมีการย้ายที่อยู่แล้วก็เส้นชีวิตเป็นเส้นลาบตลอดนะหมายถึงว่าหาเงินหาทองได้ค่อนข้างคล่องหรือเป็นคนมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เสมอนะเส้นชีวิตจะเกิดตรงนี้จะเป็นเส้นชีวิตที่เกิดขึ้นมาต่ำแต่เส้นสมองเป็นคนดื้อรั้นนะถือดีเป็นคนดื้อรั้นแล้วก็เชื่อตัวเองมากบางทีเป็นคนโกหกเพื่อเอาตัวรอดด้วยเส้นหัวใจเป็นเกาะสองเส้นซ้อนกันหมายถึงว่าเป็นโรคสายตานะหรือสายตามีปัญหานะเราเห็นว่าเป็นเส้นสองเส้นซ้อนกันลายมือมีเส้นมอดกนะฮะตรงนี้เป็นเส้นอาทิตย์ที่เป็นเส้นโค้งเป็นคนได้รับการช่วยเหลือมากจากครอบครัวและจากผู้ร่วมงานผู้ใหญ่ในที่ทำงานนะแล้วก็เป็นเส้นมอดกด้วยหมายถึงว่าเป็นคนได้รับมอดกสามารถต่อยอดได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นบ้านเช่าอาจจะเป็นที่ดินที่เราไปสานต่ออะไรเงี้ยเส้นสมองจะเป็นเส้นสมองคนจนนะครับเป็นคนจนนะฮะไม่มีมอดกเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดเป็นคนจนรักคนจนนะหมายถึงว่าเป็นคนอาจจะชอบแต่งตัวเซ่อๆหรือว่าเป็นคนไม่ค่อยดูสมรรถะแล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจนกว่าแต่ว่ามักจะแล้วก็มักไปแต่งงานกับคนที่มีฐานะการเงินด้อยกว่าด้วยเป็นเส้นกอกันมักจะหรือว่าเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งประมาณอายุ20ไปรักกับคนคนหนึ่งแล้วก็มีปัญหามาแต่ว่าคือไปกันไม่ได้เพราะว่าเขายากจนคุณเป็นคนเกิดมาเนี่ยมีบ้านที่อยู่เนี่ยติดกับบ้านญาติพี่น้องนะหลังคาบ้านอาจจะอยู่ติดกันหรือว่ามีบ้านญาติติดกันสัก 2-3 หลังอะไรเงี้ยอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งติดต่อสื่อสารเก่งเป็นเส้นพุทธเปลี่ยนเส้นบุตรเส้นบุตรดีนะฮะไม่มีปัญหาเส้นบุตรตั้งขึ้นเป็นเส้นแข็งๆนะฮะไม่ได้เกิดจากเส้นเกาะหมายถึงว่าการที่มีบุตรดีนะฮะบุตรเอาตัวรอดได้บุตรทำมาหากินได้บุตรพอจะไปเป็นคนที่ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมาเอาตัวเองรอดได้ทำมากินได้จะเป็นเส้นปุดเป็นปกติเส้นหัวใจจะหยุดทางช่องนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วกลางเป็นเส้นหยุดระหว่างช่องหมดเปลืองจึงเป็นเส้นหัวใจขยันจึงเป็นคนมีลักษณะขยันทำขยันใช้อยู่เสมอเส้นหัวใจมีส่วนหนึ่งหักลงเป็นเส้นหัวใจซื่อตรงเรื่องความรักนะฮะนี่เป็นเส้นเกาะเป็นโรคสายตาเป็นโรคเกี่ยวกับตาเรื่องการงานมีการเดินทางบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเพราะว่ามีเส้นเดินทางอยู่ใน อยู่ตรงนี้แล้วก็ต่อเชื่อมต่อกับเส้นวาสนาแต่เป็นเส้นวาสนาแต่เส้นเดินทางที่มาจากเมืองอ่อนโยนเส้นเดินทางเป็นเส้นเกาะมักเดินทางไปประเทศที่เป็นเกาะประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีฮ่องกงอะไรนี้นะถ้ามีการเดินทางก็มักจะไปประเทศช่วงประเทศพวกนั้นอยู่ได้นะลายมือส่งมาไม่ค่อยชัดนะเส้นวาสนานะฮะต่อกับเส้นหลักฐานนะอันนี้มือนี้ชัดเจนหมายถึงว่าการงานเป็นหลักเป็นฐานหรือว่าทำงานเป็นหลักเป็นฐานนะหรือทำงานจากหลักฐานที่อยู่ก็ได้เป็นเส้นโค้งด้วยนะ
จึงเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นคนมีการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยโดยเฉพาะอายุเข้าไปสัก50นะยิ่งการเงินยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ได้ว่าวาสนานี่ชนเส้นสมองไม่วาสนาผิดพลาดหมายถึงว่าการมีบ้านมีที่อยู่มีหลักฐานที่อยู่เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ว่าเราอยากจะปลูกบ้านไว้ที่อื่นแต่เรามาปลูกไว้ที่เนี่ยแล้วเราคิดว่าเราคิดผิดแต่เราก็อยู่กับมันมาตลอดแม้แต่อาชีพการงานเราก็คิดว่าเราไปทำอาชีพอื่นทำเราก็น่าจะเจริญเนี่ยเราก็มาจนปากอยู่เนี่ยนะก็จะเป็นเส้นหลักฐานเส้นวาสนาผิดพลาดด้วยนะบ้านเรื่องการงานนะดีนะเพราะว่าเส้นวาสนาไม่ค่อยขาดนะหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนงานอะไรเท่าไหร่เส้นวาสนาตรงนี้จะเป็นวาสนาหลอกลอยออกมาแล้วก็ชนเส้นหัวใจหมายถึงว่าถ้าอายุก่อนที่จะมา30มักจะทำงานมีการเดินทางอยู่เสมอเส้นวาสนานี้เข้าเส้นหัวใจหมายถึงว่าเป็นวาสนาเย็นใจหรือได้รับรายได้แบบเรื่อยๆแบบเย็นใจหรือรายการได้รายได้เหมือนเงินเดือนทำอะไรเมื่อสักมาก่อนเพราะจะมีเส้นตัดขวางเส้นวาสนาที่อยู่เส้นสมองเป็นเส้นรุ่งเรืองหมายถึงว่าเมื่อไม่ได้รับผลดังตามที่ตั้งใจไว้จะต้องมีความพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าต่อสู้อุปสรรคนั้นถึงจะสำเร็จได้นะเป็นเส้นอุปสรรคแล้วก็เป็นเครื่องหมายทำอะไรมือสักมาก่อนด้วยเส้นสมองก็จะเกิดห่างกับเส้นชีวิตจึงเป็นเส้นสมองดื้อรั้นเชื่อตัวเองแต่เส้นสมองนี่โค้งจึงเป็นคนออหรือว่าเป็นคนเชื่อฟังหรือว่าเป็นคนฟังคนนะแล้วก็มักจะเข้าหลักผู้ใหญ่ได้ง่ายเส้นชีวิตจะเป็นเส้นลาบหมายถึงว่าเป็นคนมีการหาเงินหรือมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่เสมอหรือว่าหาเงินได้เรื่อยๆเงินไม่ขาดมือนะแต่ว่าแม้แต่ว่าการไม่ขาดมือเนี่ยเขาก็เป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเส้นเป็นเส้นวาสนาชนเส้นสมองเส้นบุตรเป็นเส้นที่ใหญ่ชัดเจนหมายถึงว่าเป็นคนมีบุตรดีหรือบุตรเก่งหรือบุตรที่จะไปทำงานทำการหาเงินได้มากไปทำงานเงินเดือนเป็นแสนอะไรพวกนี้มันไปได้เพราะว่าเส้นใหญ่เส้นพุทธมีเยอะหมายถึงว่าเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งติดสอดสื่อสารเก่งนะฮะเหมาะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางงานประสานงานงานทางด้านประชาสัมพันธ์หรืองานที่ติดต่อกับคนเยอะๆประสานงานติดต่อคนเพราะว่างานนี้ก็จะต่อกับเส้นพุทธอีกทีนี่เป็นเส้นเดินทางลอยๆนะบ่งบอกว่าชีวิตมีการเดินทางทั้งประเทศและในต่างประเทศแต่ส่วนมากจะเป็นในประเทศเดินทางเพราะเรื่องการงานด้วยเพราะตรงนี้ไปเชื่อมต่อเส้นวาสนาเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจเข้าช่องหมดเปลืองเป็นเส้นหัวใจขยันเป็นเส้นหัวใจพยายามนะเป็นเส้นหัวใจแบ่งเป็น3เส้นหมายถึงว่าเป็นคนมีจิตใจออกไปทำงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำ 3-4 อย่างในเวลาเดียวกันเส้นหัวใจมีรอยเป็นเส้นเกาะหมายถึงว่าความรักตอนวัยรุ่นไม่แน่นอนถ้าความรักนั้นเกิดขึ้นก่อนวัย20อะไรเนี่ยมักจะเลิกลากันไปได้ง่ายๆของเส้นหัวใจที่เป็นเกาะเนี่ยหมายถึงเป็นโรคเกี่ยวกับสายตาได้ด้วยเส้นหลักฐานมีนะเส้นชีวิตตีไปถึงเนินสุขลายมือส่งมาไม่ค่อยชัดเพราะว่าปกติผมจะให้ส่งการแจ้งไงส่งมาแบบถ่ายที่มีแสงเยอะแต่พอคุณสายมาก็เลยไม่ค่อยนั่นแต่ผมก็ดูตามคิวดูไปจบมาแล้วค่อยมาคุยกันเส้นอาทิตย์มีเส้นเดือดร้อนอยู่นิดๆนะหมายถึงว่าแต่ว่าเส้นอาทิตย์เป็นเส้นลาบที่เกิดขึ้นเป็น2เส้นขนาดกันหมายถึงว่าเริ่มหาเงินได้ดีมากอ่ะอายุ50เส้นตรงนี้จะเป็นเส้นเป็นเส้นแบบเหมือนกับเป็นเส้นเป็นเครื่องหมายการเป็นเครื่องหมายการทำงานเกี่ยวกับการเงินนะฮะเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมข้างลำตัดหมายถึงว่าทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเงินหรือทำอยู่ฝ่ายบัญชีหรือทำธนาคารก็ได้นะก็เป็นสามเป็นสี่เหลี่ยมนะแบบนี้นะ
อยู่ช่องระหว่างช่องเสียหายทำบริหารจัดการทางการเงินหรือว่าทำงานเกี่ยวกับการเงินหรืออยู่หน่วยงานอยู่หน่วยการเงินนะเป็นคนทำงานไม่พ้นผู้ใหญ่นะไปไม่พ้นผู้ใหญ่แม้แต่ทำงานก็จะมีผู้อาวุโสหว่าหรือว่าระดับที่สูงหรือว่ากลัวเกรงใจคนที่เป็นหัวหน้างานหรือว่าเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของบริษัทหรือผู้อาวุโสในที่ทำงานแล้วตัวเองมักจะไปไม่พ้นผู้ใหญ่ก็คือหมายถึงว่ามักในบ้านมักที่อยู่มักจะมีเกี่ยวข้องกับพ่อแม่อยู่เสมอนะก็ทำวีโอขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาคุยกัน